จับป้าเจ้าหน้าที่ที่ดินก่อนเกษียณเพราะว่าเรียกรับสินบนครับรู้ว่าโดนจับเป็นลมสลบคาโต๊ะไปเลยครับเล่าปุบรูปับวันนี้เดี๋ยวปุบปับจะมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังครับเรื่องนี้นะครับเมื่อเจ้าหน้าที่ปปป.ปปช.ปปช.ร่วมกันจับกลุ่มเจ้าหน้าที่ที่ดินจังหวัดระยองสาขาบ้านค่ายครับคือคุณป้าสุดานามสมมติอายุ60ปีครับหลังมีเจ้าของโครงการบ้านจัดสรรมาร้องเรียนนะครับบอกว่าทางคุณป้าเนี่ยเรียกรับสินบนในการจัดสรรที่ดินเพื่อแลกกับการรับโฉนดที่ดินที่มีการแบ่งแยกโฉนดซึ่งเรียกรับนะครับ 100,000 บาทคิดเป็นแปลงละ 20,000 บาทป้าเนี่ยทำแบบนี้มาหลายปีมากครับในระหว่างที่เจ้าหน้าที่ทำการแจ้งข้อหากับป้าเจ้าหน้าที่ที่ดินรายนี้ครับจู่ๆป้าก็เกิดอาการเป็นลมล้มฟุบไปเลยครับเจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงนะครับต้องรีบเข้ามาปฐมพยาบาลเบื้องต้นพัดให้คุณป้ามีเรี่ยวมีแรงครับฟื้นขึ้นมาก่อนจากนั้นก็นำตัวส่งสภ.บ้านค่ายเพื่อทำการสอบสวนต่อไปซึ่งคุณป้ารายนี้นะครับตอนนี้อายุ60ปีแล้วก็จะเกษียณอายุราชการในสิ้นเดือนกันยานี้ครับเหลืออีกไม่ถึง30วันเลยคุณป้าก็จะเกษียณแล้วแต่สุดท้ายทำผิดครับก็ต้องมาโดนจับก่อนที่จะเกษียณแบบนี้ครับ